สกินวอล์กเกอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายเล่าขานสืบต่อกันมาตามนิทานพื้นบ้านของชาวอินเดียนแดงเผ่านาวาโฮชนเผ่าพื้นเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและยังคงสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อกันว่าสกินวอล์กเกอร์มีพลังในการแปลงร่างและเข้าสิงสิ่งมีชีวิตต่างๆเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่พบเห็นเรื่องราวความน่าสะพรึงกลัวของสิ่งมีชีวิตในตำนานนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในสกินวอล์กเกอร์สิ่งมีชีวิตชั่วร้ายในตำนานชนพื้นเมืองอเมริกันไปติดตามกันครับหนึ่งที่มาของสกินวอล์กเกอร์ต้นกำเนิดของสกินวอล์กเกอร์ยังคงคลุมเครืออยู่มากโดยทั่วไปจะกล่าวกันว่าพวกมันคือแม่มดหมอผีผู้ชั่วร้ายที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและเข้าสิงสัตว์กับมนุษย์ได้ตามตำนานบางเรื่องสกินวอล์กเกอร์เคยเป็นหมอหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บแต่ถูกทำให้เสื่อมเสียจนต้องกลายเป็นปีศาจไปในที่สุดนอกจากนี้ยังกล่าวกันว่าการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทางสังคมและการละเมิดข้อห้ามของชนเผ่ายังสามารถทำให้คนทั่วไปกลายเป็นสกินวอล์กเกอร์ได้เช่นกันโดยสถานที่ที่จะพบสกินวอล์กเกอร์ได้คือบริเวณสุสานหรือใกล้กับที่ที่มีคนตายเพราะในตำนานของชาวนาวาโฮพวกมันจะขุดกระดูกผู้เสียชีวิตขึ้นมาแล้วใช้กระดูกเหล่านี้ทำเครื่องรางและมนต์คาถาสกินวอล์กเกอร์มักถูกจินตนาการให้อยู่ในรูปลักษณ์ที่หลากหลายเช่นหมาป่าคายอตี้หมาป่านกอินทรีจิ้งจอกอีกาหรือหมีซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความข้องเกี่ยวกับเล่ห์เพทุบายลางร้ายและความตายบางครั้งก็แปลงร่างเป็นผู้ที่เหยื่อรู้จักนอกจากนี้ยังอาจปรากฏในร่างของสิ่งมีชีวิตที่มีพลังอำนาจมหาศาลที่ยากจะกำจัดได้วิธีเดียวที่สามารถปราบสกินวอล์กเกอร์ได้คือการใช้เวทมนต์และคาถาของสกินวอล์กเกอร์เองหรือไม่ก็ใช้พรจากหมอผีก็สามารถช่วยปกป้องได้เช่นกันเนื่องจากหมอผีได้รับการยอมรับว่าเป็นคนกลุ่มเดียวที่สามารถต่อสู้กับมนต์ดำที่สกินวอล์กเกอร์ครอบครองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนอกจากนี้ในบางตำนานยังระบุว่าอาวุธพิเศษอย่างกระสุนหรือมีดที่ทาด้วยขี้เถ้าสีขาวจากต้นไวท์พรอพล่าสามารถช่วยสยบปีศาจรายนี้ได้ 2. ข้อเท็จจริงเบื้องหลังตำนานสกินวอล์กเกอร์นอกจากชนเผ่านาวาโฮชาวพื้นเมืองอเมริกันอีกหลายเผ่าเช่นเผ่าโฮปีเผ่ายุทธต่างก็มีความเชื่อและมีเรื่องเล่าโบราณที่เชื่อมโยงกับสกินวอล์กเกอร์ตัวแทนของความชั่วร้ายที่ควรหลีกหนีไปให้ไกลตำนานที่กล่าวถึงรากเหง้าของสกินวอล์กเกอร์จะมีอยู่หลายเรื่องบางเรื่องกล่าวว่าชาวพื้นเมืองแปลงกายเป็นสกินวอล์กเกอร์เพื่อหลีกหนีจากความทรมานและความน่ากลัวในการใช้ชีวิตภายใต้การกดขี่ของคนผิวขาวซึ่งเมื่อพวกเขาเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ก็จะไม่ถูกทหารจับตัวไปอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตนี้เป็นประเพณีที่เริ่มต้นโดยชุมชนที่ยากจนจากการที่คนในชุมชนนั้นแต่งกายด้วยชุดพิธีกรรมสกินวอล์กเกอร์แล้วออกไปเคาะประตูบ้านแต่ละหลังบ้านที่มีฐานะก็จะทิ้งบางสิ่งไว้นอกประตูไว้ให้แต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปจำนวนข้าวของเครื่องเส้นที่เคยได้ลดน้อยลงจึงก่อให้เกิดความโกรธแค้นสกินวอล์กเกอร์จึงออกมาระรานเนื่องจากไม่ได้สิ่งที่ต้องการ3จุดเริ่มต้นคำสาปที่ฟาร์มสกินวอล์กเกอร์ตำนานสกินวอล์กเกอร์ของชาวอินเดียนแดงชนเผ่านาวาโฮเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นที่ฟาร์มแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาที่ในเวลาต่อมามีชื่อเสียงโด่งดังจนเรียกขานกันว่าฟาร์มสกินวอล์กเกอร์ฟาร์มแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่1930โดยคู่สามีภรรยาเคนเนตและเอ็ดดิธไมเยอร์สโดยตลอดหลายสิบปีที่สองสามีภรรยาอาศัยอยู่และทำมาหากินอยู่ที่นั่นไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งในปี1994เมื่อเทอร์รี่กับเกวนเชอร์แมนซื้อฟาร์มไปและย้ายเข้ามาอยู่พร้อมกับลูกอีก2คนไม่กี่ปีต่อมาก็ปรากฏบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดที่ฟาร์มแห่งนี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ Deseret News ของรัฐยูทาห์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นตำนานของฟาร์มต้องคำสาปสกินวอล์กเกอร์ในบทความกล่าวถึงประสบการณ์แปลกประหลาดของครอบครัวเชอร์แมนในช่วงเวลาสั้นๆที่พวกเขาอาศัยอยู่บนที่ดินแห่งนี้เช่นการพบเห็นประตูทางเข้าทรงกลมสีส้มปรากฏอยู่ในอากาศหรือการพบวัตถุเรืองแสงสีแดงที่ส่องสว่างไปทั่วภูเขาในยามค่ำคืนจนเหมือนเป็นช่วงกลางวันแสกๆนอกจากนี้ยังมีหญ้าที่แบนราบเป็นวงกลมร่องรอยแปลกๆในดินและการล้มตายของวัวหลายตัวที่หาสาเหตุไม่ได้
พร้อมกลิ่นสารเคมีแปลกประหลาดลอยฉุนอยู่ในอากาศนอกจากนี้เทอร์รี่กับเกวนยังพบสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวคล้ายหมาป่าในฟาร์มของพวกเขาแม้เทอร์รี่จะยิงสัตว์ตัวนั้นหลายครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆโชคดีที่มันยอมล่าถอยไปและทิ้งกลิ่นเน่าเหม็นไว้แทนอีกทั้งพวกเขายังเคยเจอผู้มาเยือนที่มีลักษณะสูงใหญ่เดินสองขาเหมือนบิ๊กฟุตและสัตว์ร้ายที่มีร่างกายกำยำล่ำสันมีขนสีแดงหยิกและมีหางเป็นทรงพุ่ม 4. การสืบหาความจริงที่ฟาร์มสกินวอล์กเกอร์เมื่อบทความ Deseret News เผยแพร่ไปในวงกว้างฟาร์มสกินวอล์กเกอร์ก็ดึงดูดความสนใจจากผู้คนมากหน้าหลายตานำไปสู่การเปลี่ยนมือเจ้าของหลายต่อหลายครั้งโดยผู้ที่ซื้อฟาร์มต่อจากครอบครัวเชอร์แมนคือโรเบิร์ตบิเกโลนักธุรกิจชาวอเมริกันที่สนใจในเรื่องของ UFO กับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจนก่อตั้งกลุ่มค้นคว้าวิจัยของตัวเองในชื่อ National Institute of Discovery Science หรือ NIDS เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหล่านี้และเมื่อทีมงาน NIDS เข้ามาวิจัยที่ฟาร์มก็เริ่มพบเห็นปรากฏการณ์แปลกๆมากมายทั้งดวงไฟบนฟ้าสัตว์ประหลาดตาสีเหลืองและวัวที่ถูกชำแหละโดยปราศจากรอยเลือดโดยรอบบริเวณรวมไปถึงอุปกรณ์ของทีมงานที่ถูกทำลายแม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะสร้างความประหลาดใจให้กับทีมงานอย่างมากแต่ยังไม่ทันที่จะสืบหาจนพบต้นตอที่แท้จริงทีมวิจัยก็มีเหตุต้องยุบตัวลงเสียก่อนในปี2004ไม่กี่ปีหลังจากนั้นบิเกโลก็ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่อาวุโสหน่วยข่าวกรองกลาโหมสหรัฐที่ต้องการทราบเกี่ยวกับการวิจัยที่ฟาร์มแห่งนี้ถึงขั้นเดินทางไปเยี่ยมชมที่ฟาร์มและพบเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายจนมีการคาดเดาว่าการมาเยี่ยมชมครั้งนี้มีอิทธิพลต่อการก่อตั้งโครงการค้นหาภัยคุกคามในอวกาศขั้นสูงหรือ AATIP ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทของบิเกโลโดยตรงแต่สุดท้ายโครงการ AATIP ก็ถูกยุบตัวลงเช่นกันในปี2012เหลือไว้เพียงสิ่งที่พวกเขาค้นพบซึ่งกลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากต่อมาในปี2016ฟาร์มสกินวอล์กเกอร์ก็ถูกเปลี่ยนมือมาเป็นทรัพย์สินของแบรนดอนฟูเกลนักจัดรายการโทรทัศน์ผู้หลงใหลในประวัติศาสตร์และเหตุการณ์เหนือธรรมชาติซึ่งเขาได้ทำให้เรื่องราวฟาร์มต้องคำสาปกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกขึ้นมาอีกครั้งหลังจากถือกรรมสิทธิ์ในฟาร์มแห่งนี้ฟูเกลนำทีมนักวิจัยชุดใหม่เข้ามาเพื่อค้นหาต้นตอที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเมื่อทีมวิจัยขุดลึกลงไปใต้ผืนดินนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ดร.ทราวิสเทเลอร์ก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกรังสีเผาไหม้จากนั้นเหตุการณ์ผิดปกติก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่นั้นมีทั้งระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆขัดข้องโดยไม่ทราบสาเหตุไปจนถึงการพบเห็น UFO และการค้นพบถ้ำใต้ดินจนในปี2020ฟูเกลเรียกขานฟาร์มแห่งนี้ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เขาเคยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาตำนานของชาวอินเดียนแดงเผ่านาวาโฮและเผ่ายุทธเนื่องจากเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายที่เกิดขึ้นที่ฟาร์มแตกต่างจากการปรากฏของ UFO ที่พบเห็นจากสถานที่อื่นๆทั่วโลกหลายคนจึงเชื่อมโยงเรื่องราวนี้เข้ากับสิ่งมีชีวิตในตำนานของชนพื้นเมืองอเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตำนานสกินวอล์กเกอร์ของชนเผ่านาวาโฮทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างชนเผ่านาวาโฮกับเผ่ายุทธที่มีถิ่นที่อยู่ห่างจากฟาร์มเพียง20ไมล์เท่านั้นโดยกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนและเต็มไปด้วยความรุนแรงระหว่างชนเผ่าต่างๆทำให้ชนเผ่านาวาโฮทำการสาปแช่งชนเผ่ายุทธและปล่อยสกินวอล์กเกอร์เข้าไปอยู่ในอาณาเขตของอีกฝ่ายแต่สิ่งนี้ก็เป็นเพียงคำบอกเล่าเท่านั้นยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์และเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู่นอกเหนือจากตำนานสกินวอล์กเกอร์แล้วปรากฏการณ์ที่ฟาร์มยังเชื่อมโยงกับตำนานอื่นของชนเผ่ายุทธที่มีการเปรียบเทียบแสงแปลกประหลาดเหนือธรรมชาติกับสิ่งที่คาดว่าจะเป็น UFO ซึ่งนำไปสู่คำอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพูดผีชั่วร้ายที่คอยหลอกหลอนอยู่ในดินแดนของพวกเขา 6. หรือฟาร์มสกินวอล์กเกอร์เป็นเพียงเรื่องลวงโลกสำหรับบางคนมองว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเรื่องที่สมมุติขึ้นมาเช่นพี่ชายของเคนเนตที่เคยอาศัยอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้เป็นครอบครัวแรกปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่เคยมีเรื่องผิดปกติใดๆเกิดขึ้นเลยตลอดช่วงหลายปีที่อาศัยอยู่ที่นั่นสิ่งนี้นำไปสู่ข้อสงสัยต่อมาที่ว่าทำไมทุกอย่างที่แปลกประหลาดจึงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อครอบครัวเชอร์แมนย้ายเข้ามา
ซึ่งบางคนสงสัยว่าครอบครัวเชอร์แมนอาจพูดเกินจริงหรือแต่งเรื่องขึ้นมาเองเพื่อเรียกร้องความสนใจและเพิ่มมูลค่าของที่ดินสำหรับขายให้มหาเศรษฐีที่สนใจแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเหตุการณ์ประหลาดมากมายที่ทีมวิจัยของบิเกโลกับฟูเก้าเจอคืออะไรปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนที่ตั้งของฟาร์มเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้มาหลายชั่วอายุคนแล้วแต่ถ้าจะยอมรับว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงคำอธิบายที่น่าเชื่อถือมากที่สุดสำหรับแสงสว่างประหลาดกับวัตถุที่บินไปมาในอากาศก็คือการทดสอบอาวุธลับของรัฐบาลสหรัฐซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกในรัฐยูทาห์อย่างแน่นอนส่วนการล้มตายของปศุสัตว์อาจเกิดจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษจากบริเวณใกล้เคียงตามที่รายงานในบทความเกี่ยวกับฟาร์มสกินวอล์กเกอร์ที่เผยแพร่ในยูทาห์บิสเนสระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีหลุมก๊าซมากกว่า 8,000 หลุมหลุมขุดเจาะน้ำมัน 2,000 หลุมและเกิดผลข้างเคียงต่อสภาพแวดล้อมจากการผลิตปิโตรเลียมมาตั้งแต่ทศวรรษที่1960อีกทั้งบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Rolling Stone ยังระบุด้วยว่าภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยสารก่อมะเร็งและการปล่อยมลพิษจากการขุดเจาะน้ำมันกับก๊าซ